เดี๋ยววันนี้จะมาตั้งคันเร่งไฟฟ้านะครับ EP เก่าลบไปแล้วนะครับเนื่องจากเสียงติดลิขสิทธิ์นะก็เดี๋ยวทำ EP ใหม่แล้วกันนะครับสำหรับ ACV 30คันนี้รอบเดินเบาจะอยู่ที่600กว่าถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ทีนี้มันจะมีปัญหาตรงที่ว่าคันนี้จอดนานเกินจอดนานหลายเดือนนะครับแล้วทีนี้เข้าเกียร์ดีกดคันเร่งกระแทกออกตัวแล้วก็ปล่อยนะครับรอบก็ขึ้นสูงแล้วมันก็จะตกลงไวนะก็เลยจะลองตั้งคันเร่งไฟฟ้าใหม่นะครับลองดูซิว่าถ้าเราปรับขึ้นมาสัก 7-800 รอบเนี่ยอาการที่กระแทกออกตัวแล้วมันยังจะดับอยู่หรือเปล่านะครับหรือว่าต้องไปไล่ที่จุดอื่นนะต้องบอกก่อนว่าคอยใหม่หัวเทียนใหม่นะครับแล้วก็หัวฉีดก็เปลี่ยนใหม่นะครับทีนี้เราลองมาแก้ปัญหาตัวคันเร่งไฟฟ้าดูไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกันหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวจะตั้งกล้องก่อนนะครับจะให้ดูนี่คือหน้าตาคันเร่งนะครับนี่เป็นเบรกนะครับนี่คือคันเร่งจะมีน็อต2ตัวนะครับเบอร์10นะเดี๋ยวเราถอดน็อต2ตัวนี้ออกก่อนนะครับและเดี๋ยวมาสตาร์ทรถให้ดูนะครับดูว่ารอบเดิมเราอยู่ที่เท่าไหร่และเดี๋ยวเราจะมาปรับตั้งกันนะครับอ่ะเดี๋ยวขอตั้งกล้องก่อนนะครับจะมีน็อตตัวบนตัวล่างนะครับแค่2ตัวนะเอาคันเร่งไฟฟ้าออกตัวล่างเราก็คลายลงแล้วนะครับนี่ครับนี่คือปลั๊กคันเร่งไฟฟ้านะทุกคนเราจะตั้งก็คือตัวบนนะครับเดี๋ยวเราจะดันมันออกมาหรือลองยังไงเดี๋ยวลองดูนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวสตาร์ทรถก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาทดสอบดูกันว่าเราจะตั้งไปทิศทางไหนนะครับเดี๋ยวเราจะตั้งคารถเลยนะครับก็สตาร์ทรถเปิดแอร์อันนี้เปิดแอร์เบอร์2นะเดี๋ยวเชื่อมต่อตัว OBD2 นะครับเดี๋ยวดูว่ารอบเดินเบาตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่แล้วเวลาที่เราจะตั้งนะครับทุกคนต้องอุ่นเครื่องสักระยะแล้วนะครับให้ความร้อนขึ้นนะความร้อนขึ้นตามปกตินะครับค่อยตั้งถ้าคุณจอดรถไว้นานๆแล้วคุณจะมาตั้งคันเร่งไฟฟ้าเลยอันนี้ยังไม่แนะนำนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะผิดเพี้ยนได้นะครับอันนี้ความร้อนปกติแล้วนะครับ ACV 30จะเดินอยู่ที่ประมาณนี้แหละนะคุณดูรอบเดินเบารอบเดินเบาอยู่ที่600กว่านะครับตัวล่างเดินเบาอยู่ที่600กว่าอุณหภูมิหม้อน้ำตอนนี้อยู่ที่80ถือว่าอยู่ในเรทปกติของเจ้า ACV 30นะครับในรอบเดินเบาปกตินะจะอยู่เรทประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผมขอตั้งไว้นี่แล้วกัน นี่นะทุกคนอ่ะเดี๋ยวตัวนี้จะใช้น็อตใช้บล็อกเบอร์7นะครับเบอร์7นะครับคลายนิดเดียวนะครับต้องคลายทั้ง2ตัวทุกคนทั้งล่างทั้งบนนะแล้วทีนี้เราจะขยับนะครับลองโยกดูอ
เดี๋ยวขอเปลี่ยนใช้ไขควงแล้วกันนะครับนี่นะตัวล่างเนี่ยเราจะยึดเป็นจุดปกตินะครับสังเกตดูนะเดี๋ยวผมจะดันขึ้นนะนี่ล่อไป 1,500 ละตอนนี้รอบเดินเบาจาก600กว่านะครับก็อยู่ที่700ประมาณนี้นะแต่ผมว่าเดี๋ยวผมจะเอาขอขึ้นสูงอีกสักหน่อยลองดูสัก800รอบนะครับลองตั้งไว้ที่800รอบแล้วเดี๋ยวเทสรถอันนี้จะอยู่ที่900นะครับเดี๋ยวลองใส่คันเร่งเข้าประจำที่นะทุกคนสูงไปนะครับก็มันเร่งค้างนะครับก็เดี๋ยวคลายลงหน่อยตอนนี้ก็ได้ค่าที่ต้องการแล้วครับอยู่ที่800กว่านะอันนี้แอร์หยุดทำงานอยู่ที่900อ่ะเดี๋ยวมาลองดูว่ามันจะรักษาอาการโรควูบได้อีกหรือเปล่านะครับลองดูก่อนก็เดี๋ยวเราจะใส่คันน็อตนะครับประกอบกับขั้นตอนนี้จะยากหน่อยครับในการใส่น็อตข้างบนเนี่ยเดี๋ยวขอยึดข้างล่างก่อนแล้วกัน
ันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะสำหรับคนที่ไม่อยากเสียเงินซื้อคันเร่งไฟฟ้าคันเร่งไฟฟ้าก็จะเริ่มต้นอยู่พันนิดๆ นะครับพันต้นๆแล้วแต่ยี่ห้อนะครับยึดน็อตตัวเดียวก่อนก็ได้ครับตัวนี้จะใส่ยากหน่อยก็เดี๋ยวขอลองเทสดูนะครับนะพอแอร์ตัดนะครับรอบเครื่องมันจะเร่งขึ้นเร็วคันเร่งไวมากเดี๋ยวลองกระแทกออกตัวอีกทีนะครับปกติแล้วถ้าอัดออกตัวเร็วๆเนี่ยมันจะวูบนะจอดไว้นานเกินครับมันจะวูบนะครับไม่รู้เป็นที่อะไรนะอันนี้ก็เลยลองตั้งคันเร่งไฟฟ้าดูนะครับลองตั้งคันเร่งไฟฟ้าดูความร้อนนะครับดูความร้อน83รอบเดินเบาจัดว่าสูงเลยแหละสูงเกินไปนะครับเดี๋ยวตั้งลงอีกนิดนึงนะครับอ่ะขอลองกระแทกออกตัวปล่อยไม่ดับแล้วนะครับก็ลองไล่ดูหัวฉีดเราเปลี่ยนใหม่นะครับคอยเปลี่ยนใหม่นะทุกอย่างใหม่นะครับแต่ว่ามีอาการออกตัวแล้ววูบนะบางทีใส่เกียร์ดีอย่างเงี้ยแล้วก็มีอาการวูบนะครับอ่ะลองไม่ดับเลยนะครับแต่คันเร่งสูงไปถ้าเราใส่คันเร่งไฟฟ้าโอเคมันจะง่ายนะครับในการตั้งรอบเนี่ยมันจะง่ายหน่อยนะครับกดบวกกดลบแค่นั้นเองขึ้นลงอันนี้มันจะยุ่งยากหน่อยเพราะว่าเราต้องหาค่าที่มันเสถียรเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะทุกคนเวลาเราขันน็อตไปปุ๊บมันก็จะมีการแบบเคลื่อนตัวนิดนึงนะครับแต่ที่แน่ๆอันนี้รอบสูงไปอ่ะลองอีกสักทีนึงสูงจัดเลยนะครับอ่ะ
เอาเป็นว่าเดี๋ยวขอปรับแก้ตัวคันเร่งไฟฟ้าก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะว่าค่าสมบูรณ์ที่สุดเนี่ยผมจะได้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวติดตามกันช่วงหน้านะครับสนับสนุนโดย Ucar Watch Caramosel HSU Training Car Detailing สนใจฝึกอบรมหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกกราฟีน 10H โทร0879553905หรือ Line ID @UcarWatch อันนี้แอร์ตัดแอร์ตัดจะอยู่ที่800รอบนะครับอ่ะเปิด AC ให้แอร์ทำงานก็จะตั้งไว้ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาประกอบกลับคืนแล้วเดี๋ยวมาเทสอีกหนึ่งรอบนะครับว่ามันยังจะวูบอยู่หรือเปล่านะครับติดตามชมกันได้ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับดูความร้อน83อันนี้เดี๋ยวเราจะตัด AC นะครับแอร์ตัดอยู่ที่873ลองเบิ้ลดูเปิด AC เหลืออยู่600เกือบ700นะครับมาถึงเวลาลองนะครับถอยตัวเร็วๆเนี่ยไม่ดับนะแต่ถ้าออกตัวเร็วๆเนี่ยดับนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูยังไม่ดับนะครับอ่ะถอยลองเบิ้ลดูนะครับก็ติดเท้าไวมากขึ้นนะครับเป็นการตั้งคันเร่งไฟฟ้าโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเสียเงินนะแต่ก็อาจจะได้รอบที่ไม่เสถียรเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลองออกตัวอีกทีนึงโอเคก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนนะครับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนเดี๋ยวให้ทุกคนติดตามดูแล้วกันนะครับว่าเดี๋ยวเราจะไปหาสาเหตุที่มันเกิดขึ้นทำไมออกตัวแล้วมันถึงดับนะครับเดี๋ยวต้องไปให้พี่อนันต์เช็คอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็ต้องแก้ปัญหาไปก่อนนะครับสำหรับวิธีการนี้ก็อาศัยการตั้งคันเร่งไฟฟ้าให้รอบมันสูงขึ้นนิดนึงนะครับไวขึ้นแข็งขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเดิมๆของรถเลยมันก็จะอยู่เรทนี้แหละครับ600กว่านะแต่ไม่ถึง800ขนาดนี้นะแต่เวลากดคันเร่งไปปุ๊บเนี่ยมันจะหน่วงๆนิดนึงนะครับอันนี้ก็คันเร่งไวขึ้นนี่กดปุ๊บมาปั๊บนะครับอ่ะถอยอีกทีนึงก็ไวขึ้นนะครับไวขึ้นเลยแหละโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับก็บอกก่อนเลยว่าผมไม่ใช่ช่างมืออาชีพนะไม่ได้จบมาทางช่างยนต์นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนนะเผื่อมีเหตุฉุกเฉินขึ้นมาใช้รถไม่ได้เกิดจอดติดไฟแดงและออกตัววูบดับเนี่ยมันจะมีปัญหานะครับอันนี้ก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนนะพอถ้าสั่งคันเร่งไฟฟ้ามาก็อย่างที่บอกแหละมี 1,000 แน่ๆพันนิดๆพันกลางๆประมาณนี้นะครับแล้วแต่ยี่ห้อวิธีนี้ก็ง่ายดีนะครับไม่ต้องเสียเงินนะใครอยากลองตั้งคันเร่งไฟฟ้า
ทุกคันนะครับตั้งคันเร่งไฟฟ้าวิธีการจะเป็นประมาณนี้หมดนะถ้าเป็นปลั๊กแบบนี้นะลองถอดดูก็ได้ติดอยู่กับแป้นคันเร่งเลยนะครับคลายน็อตออกแล้วก็โยกขึ้นโยกลงดูนะถ้ามี OBD2 ก็จะง่ายหน่อยนะครับคุณก็หาค่าได้ง่ายนะครับโอเคไปแล้วครับเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับใครใช้เจ้า ACV 30นะครับมีอะไรก็แนะนำพูดคุยกันดูนะครับ